ใครสงสัยไหมครับว่าแทางคนเพิ่มตัวเท้รจริงเนี่ยมันเป็นยังไงคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบกเกอร์เนะครับโบกเกอร์ฟอร์เรสระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถ,ถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรััััััััััับบบบบคคคคนน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 ไทยยยยยโโโโดดเเเเฉพาาาาะะะะะรรรรรรรจจถึงงงุกกกชช่่่่่ววมมมตตตตออออลีีี้้ปป รอปี2023นะครับ ลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2 0 2 3นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเรนน็กซ์ท ในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex รบบเปล่า,า,า,ามีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเข้าประเด็นเลยกันนะผมบอกให้เลยว่า แท่งคอนเฟิร์มิแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มีหรอกนะครับถามว่าทำไมครับคือต้องเข้าใจก่อนว่านิยามของคําว่าแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยมันคืออะไรครับแท่งคอนเฟิร์มคือคอนเฟิร์มว่าเป็นแท่งที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงถูกไหมครับเช่นในตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยสมมติกราฟมันวิ่งขึ้นนะครับแบบนี้คือแท่งคอนเฟิร์มไหมถ้าถแท่ง,งถัด um ไปเป็นแบบนี้ครับอ้าวงงอะดิถ้าสมมติแท่งถัดไปวิ่งลงแบบนี้ครับถามว่าแล้วแท่งตัดไปลงอย่างเงี้ยงั้นแท่งนี้คือแท่งคอนเฟิร์มไหมแล้วถ้าแท่่งงถััดนนนนีีี้้้้เเปป็แแแแบบบบบครลวทไย ถามว่าแท่งนี้คือคอนเฟิร์มไหมครับเพราะเราจะเห็นว่าแท่งคอนเฟิร์มมันมีเป็นร้อยแปดอย่างมีเป็นร้อยแปดรูปแบบนะครับเช่นตรงเนี้ยเราจะงงว่าเฮ้ยแบบไหนก็แนนะ่คือแท่งเทียนคอนเฟิร์มที่ต้องการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดทั้งวันนะครับมันพูดไม่หมดหรอกเพราะนะั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวในวันนี้ผมมาสอนหนึ่งในแท่งเทียนคอนเฟิร์มที่ผมว่าค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือแบบนี้นั่นแหละนะครับอันนี้คือเราเรียกกันว่าในส่วนของรี j จ c t i ่ n นะครับหรือบางที่นะเน ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจําชื่อไม่ค่อยได้แล้วมึนๆงงๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องสนใจมากครับเรามาศึกษาที่ตัวลักษณะของเนื้อเทียนดีกว่าตัวของแท่งเทียนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับแบบนี้คือการที่คอนเฟิร์มว่ากราฟจะกลับตัวถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆเนี่ยเอาตามหลักเมกซ์ง่ายๆเลยนะเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนไม่ต้องมาโน้วยว่าเฮ้ยไอ้จำแบบนี้นะมันต้องลงไม่ใช่ครับเรามาเข้าใจแก่นมันก่อนแก่นมันก็คือเราต้องเข้าใจว่าการที่กราฟมันวิ่งเนี่ยมันวิ่งยัง เราเห็นว่าเออมันก็ปกติถูกไหมราคาก็วิ่งขึ้นมาเลยแต่เจ้าแท่งนี้ครับเขาก็วิ่งปกตินะเขาก็ยังวิ่งขึ้นอยู่ครับทีนี้พอเขาไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาทําคืออะไรครับเขาหยุดแค่จุดนั้นแล้วแทนที่เขาจะปิดเป็นแท่งสีขาวแบบแท่งก่อนหน้าเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นต่อในลักษณะแบบนี้นะครับแบบแท่งถัดไปแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาทําคือเขามีการค่อยๆกลับตัวลงมากลับตัวลงมาแลวท้ายที่สุดนะครับก็มาปิดเป็นแท่งสีดําแบบนี้ตรงนี้ถ้าเราสังเเกตดูนนะะคครรับจหมมาาาายยวว่่ฟี มันพยายามนะเจ้าแทงเนี้ยพยายามไม่ใช่วิ่งขึ้นนะครับถูกแล้วแต่ทีนี้ครับพอวิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ครับทาไมถึงรู้มันขึ้นไม่ได้ละ่ะก็มันโชว์อยู่นะครับว่ามันขึ้นไม่ได้ถูกไหมเพราะมันขึ้นไปแล้วมันโดนเหมือนโดน,โดนกดกลับลงมาโดนตบกลับลงมาเชน่นตรงเนี้ยก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยตรงเนี้ยแหละครับคือโซนที่การาฟขึ้นไปไม่ได้แล้วนะเป็นโซนที่การาฟต้องใช้ความพยายามสูงมากในการขึ้นไป ในการที่จะทะลุไปให้ได้แต่ว่ามันก็ไปไม่ได้นะครับฉันต้องแง่หมายความว่าตรงนี้อาจจะเป็นหมอกว่าเฮ้ยการต้องการจะกลับตัวนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราเนี่ยทำการเข้าเซลล์แบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะเซลล์ประมาณนี้สต็อปลอสก็อยู่เนื้อไซด์ข้างบน TP ก็ประมาณ1ต่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บกําไรสั้นๆประมาณนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ หน้าที่ของเราก็ทําการเข้าเซลล์นะครับซับรอตอยู่เหนือไส้ข้างบนนะแล้วก็ TP 1ต่อ1นประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บกาไรสั้นๆได้เลยซึ่งตรงนี้แหละคือหนึ่งในแท่งคอนเฟิร์มว่ากราฟกลับตัวจริงแล้วแท่งคอนเฟิร์มมันมีเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับมีหลากหลายเลยแต่ว่าเรามาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าคือให้เข้าใจเลยนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่ารนะีเจ็คเนาะซึ่งการที่กราฟรีเจ็คเนี่ยหมายความว่าสมมตินะฮะกราฟผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันมันก็วิ่งขึ้นถูกไหมครับมันก็วิ่งขึ้นทีททน,นี้นนนแท่ทออง พอมันแตะจุดจดหนึ่งนะครับแทนที่มันจะปิดแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่ครับมันกลับลงมาครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วมันค่อยๆโดนกดกลับลงมากดกลับลงมาอันนี้คือแบบเรียวไทม์นะแล้วก็ทิ้งไสไว้แล้วก็กลับมาแบบนี้แบบนี้หมายความว่าอะไรเฮ้ยฉันพยายามจะวิ่งขึ้นแล้วนะเพื่อนเนี่ยเจ้าแท่งนี้นะมันสื่อสารกับเพื่อนมันครับว่าฉันเนี่ยพยายามจะวิ่งขึ้นแล้วนะแต่ฉันขึ้นไม่ได้ว่ะโซนนี้อันตรายว่ะนะครับบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลงต่อให้แท่งถัดไปก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้ครับ น,นี่คือแท่งคอนเฟิร์มว่ากราฟจะกลับตัวนะครับถอาไว้แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับมันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเลยน,นั่นเองไปดูในกราฟจริงกันครับน,นี้คือ GPP GPY time frame 3ามนาะทีเนาะแต่ว่ามันใช้ได้กับทุกเทคนิคเลยนะครับทุก time frame เลยทุกคู่เงินเลยไม่ใช่เทคนิคใช้ได้กับทุก time frame ทุกคู่เงินนะครับซึ่งตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอน้โหอนยัย้อนกราฟกลับมาก่อนครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ เราจะเห็นว่าเออเจ้าแท่งนี้มันก็เหมือนกันการคอนเฟิร์มล้เนะว่ามันต้องการจะวิ่งขึ้นเพราะว่าหนึ่งแหละมีคียทราฟิกสมันปิดเหนือแนวใต้ตรงนี้ก็เป็นแท่งเบรกเอาครับแต่สิ่งที่มันทําคืออะไรครับเดี๋ยวลองดูนะกราฟเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยมันก็จะวิ่งบกติเลยนะฮะแต่ปัญหาคือพอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันบอกให้เพื่อนไปไม่ได้วะโซนนี้เขาดักไว้อยู่วะนะครับสิ่งที่มันทําคือมันก็จะปิดหน้าตัวเองแบบนีี้่ย มันสื่อสารกับแท่งก่อนหน้าว่าเฮ้ยตอนเนี้ฉันไปไม่ได้นะนายจะยังไงต่อแท่งหัดไปเนี่ยนายจะลงเลยไหมนะครับซึ่งสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วมันําม้ัวใช้คำว่าส่วนใหญ่นะฮะมันก็จะลงแบบนี้นะครับเราก็ทําการเข้าบายเข้าเซลล์ครับโทษทีแบบนี้หวังให้การบินลงทีีหนึ่งหนึงก็พอนะครับอย่าไปเล่นเยอะถึงแม้มันจะลงไปเยอะมากแต่เราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะลงไปได้ขนาดนั้นไหมเรารู้แค่ว่าเฮ้ยมันน่าจะ1ต่อหนึ่งได้ก็ประมาณนี้นะครับเก็บกำไรได้เลยนี่คือเทคนิคการกลับตัวนะครับอะถามว่าเอ้ยย้อนกล แท่งนี้ถึงไม่กลับตัวล่ะคือประเด็นคือว่ากราฟเนี่ยมันต้องเป็นประสงประมาณนี้นะครับไส้ข้างบนเนี่ยมันต้องยาวเนาะอันนี้ไส้ข้างบนยาวไหมไม่ยาวนะครับเช่นตรงนี้ถือว่าไม่ใช่นั่นเองนะครับตรงนี้เหมือนกันครับนะกราฟก็ทำอะไรครับวิ่งขึ้นปกติเลยนี่ผมให้ย้อนกลับมาแค่ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงนะครับไม่ใช่สามสี่ชั่วโมงประมาณวันหนึ่งเท่าที่ครับในในซิมอเลชันเนี่ยในแบ็กเทสเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเฮ้ยกราฟก็วิ่งขึ้นปกติถูกไหมครับเหมือนจะขึ้นเลยเหมือนจะวิ่งขึ้้้นนนละครับแตทวี เหมือนโดนอะไรอย่างหนึ่งตบกลับลงมาครับเดี๋ยวลองดูมันปิดแท่งนะมันจะปิดเป็นแท่งสีดาแบบนี้ครับใน3 2 1ปุ๊บอ่าแท่งนี้ข่าวเดี๋ยวนะฮะเนี่ยครับ,รบปิดอย่างนี้ปุ๊บนี่หมายความว่าการาฟต้องการจะกลับตัวลงหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซล,ลครับตรงนี้สต็อปลอสข้างบน TP1 นต่อนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมูฟข่าวบางครั้งชีวิตมันก็พูดยากนะครับก็ต้องดลบ,บ้างเนาะวันนี้นีถือว่าไม่นับลวกันเดี๋ยวไปอย่างอื่นนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้น นะครับตัวอย่างเพิ่มเติมก็โปกติถูกไหมฮะมันก็พยายามจะวิ่งขึ้นเหมือนเดิมครับแต่ดูสิ่งที่มันทำนะครับดูทรงเหมือนว่ามันจะขึ้นได้แบบต่อเนื่องถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วมันทําอะไรครับมันค่อยๆวิ่งกลับตัวลงมาขึ้นเบรกโชวว่าเฮ้ยบางคนไปติดบายข้างบนด้วยก็มีนะครับเพราะใจล้อเนี่ยเดี๋ยวดูสิ่งที่มันทำครับปิดแบบนี้ นี่คือสัญญาณคอนเฟิร์มกับตัวครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในแท่งคอนเฟิร์มที่เรียกได้ว่ามีการมาโนโน้อยที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีหลักการให้ผลรองรับก็คือเหมือนคนทั่วไปครับเวลาที่เราจะตัดสินใจทาอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมสมมติตัดสินใจเดินหน้าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดินไปถึงจุดหนึ่งเบื่อฮะเหนื่อยขี้เกียจละตัดสินใจเดินกลับมาก็จะกลายไปเลยครับเราก็จะวิ่งบิกทางหนึ่งถูกไหมแบบนี้จริงๆแล้วผมชอบเรียกมันว่าน้องหมาก,กับใจเดือดซ้ำนะครับแบบเนี้ยมันก็จะวิ่งลงต่อได้เหมือนกันเลยครับมันนพยาาามจะวิ่งงไปข้ห้ห ไปถึงจุดหนึ่งมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ต้องทำอะไรครับต้องกลับตัวลงประมาณนี้ครับนี่คือคอนเซปที่เรียกว่า rejection เนาะก็จะเห็นว่าเออมันก็ชนะค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าแพ้มีไหม มีนะครับไม่ใช่วันชนะอย่างเดียวเนาะต้องเข้าใจอย่าโลกสวยนะครับมันชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องปกตทิทั่วไปของการฟอร์เรกเนาะทีนี้ถ้าใครที่ชอบคอนเซปต์แบบนี้นะครับผมอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากเรียนรู้แอดวานซ์มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้อยากรู้เทคนิคเข้าเทรดมากกว่านี้นะผมสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมมมาาากากททานน้นนอออยยยเเเทททดแ่งงงงีีป็คัตํไ ตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. Si ดอทไซต์อณุโตมีของแท่งเทียน a n d โดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import entry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนเรยัไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ช u t u b e เข้ามาที่ชาแนลของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสาบคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนะครับผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เเ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 ปป็็นน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 ตตตตตัััั้้้งงงงแแ่่่่่รรรรรรกะะะะคคคคบบไมมมออออออพพึิิิิดด์์าาาวียชขผจ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบน,นี้ต้องไปยัางไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบน,นี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์สที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้นาะอยู่ที่5559บาทผมลดนห้หรือยเั้าริวเี้อาจจะดูพรบาทแต่ว ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดือนนะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยนั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปท์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามนันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า3 4มสี่หมื่นบวกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะผมพูดในเชิงองว,ว่าถ้าที่อื่นเอาความรู้ที่ผมสอนให้เนี่ยไปขายนะครับ จะขายอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 0่นสี่หมมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับและก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2599ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5599บาทแล้วนะครับเนี่ยอย่างคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4 5 9 9บาบาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนเฮ้ยเอ้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอ่ะแต่พี่กำลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้า้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะ 6 5 9 9บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนำว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมทีนถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ Line ID นะครับมีแอดด้วยนะพิมพ์มาว่าแอด M J O P O ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสัญลักษณ์แอดตรงนี้เนาะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วรบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ55 9 9นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมติสนใจคอร์สเรียนตัวนี้ รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ5,9 9ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำต้สุดท้ายนะว่าถึงแค่28กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6,599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีตรงนี้เนาะหรือว่าสแกนเคอ r d โคก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมรู้เลยว่าถ้าพิมแอดด้วยอ่ะงไงก็เจอนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรมรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักลายส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมย,ยนไม่ครบครับลวลองเทดตามที่ผมเเขข้้าารูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่น อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนรับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆิงบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหม หรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนชื่อวงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะครับที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสแรบับมนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำแลวสุดท้ายนะครับคอสเรียนคอสนี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ้าคิดว่าราคานี้มันแพงไปลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้กกนนทท่่ออออนะะรผมเเป็ทีีาาจจยได้ว ถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนไพ่เซ็กชันนะครับไม่ต้องใช้ทเทเเตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัม การอ่านวอลร่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งถัดไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็จะเทรดเหมือนเดิมไหมโดยที่จับต้นชนปลายไม่ถูกเข้าเทรดมั่วๆไม่รู้จักเหตุผลว่าเข้าเพราะอะไรเสียเพร,ะพร,ะราะ ราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ Line ID d m j o p o แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้าได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกนเคอร์โคตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ